สวัสดีครับมื้อนี้บ่ได้พาบ่ได้พาไปกินได้มื้อนี้มื้อนี้สิพามาเบิ่งวัยรุ่นกินยางเพิ่นเฮ็ดจังได๋นอมันคืองามเฮ็ดจังได๋นอมันสิขาดง่ายปาดยางวิธีปาดปาดจังได๋เพราะฉะนั้นถามให้รุ่นกันมันมีหยังแน่วิธีการปาดนี่มีอยู่2ดวงนี่นะครับเทือมีดแกะสลักกับมีดนี่แหละครับนี่ดวงนี่ตกฝนมันเข้าบ่แม่นฝนนี่เข้าเข้าคุ้มๆบ่ล่ะเอาเริ่มเลยเนาะอันดับแรกที่ว่าชุดนี้คือเฮ็ดอ่างใส่น้ําให้งัวเนาะอ่างกะละมังเฮานี่แม่นอ่างใส่น้ํางัวเฮานี่แกะหุงสิครับจุ่มน้ําพร้อมบ่คั่นจังได๋จุ่มน้ําเพื่อว่าบ่ให้มันติดมันเปิดบ่แม่นเฮียงมาเอาเดี๋ยวเบิ่งขนาดว่าตรงบ่ตรงเฮาก็พอเข้าออกหรืออันนี้คือหูมันบ่นี่แม่นเฮ็ดหูเฮ็ดนี่จิ๋งน้อยนี่เดี๋ยวผมวางมันก่อนเริ่มนะครับมีดแกะลงไปเพราะมันบิดคมมีดนี่ได้แล้วถึงแล้วครับพ่อหอดประมาณจิ๊บนิ้วเครื่องพ่อจงไว้ใช้มีดสลักนี่ชุดนี้นะครับหลากไม้ก็น้อยๆเพราะมันมีดเขาได้ง่ายเบี่ยงไปนะครับโอ้มันส่งปานใหญ่เถอะวะไม่ได้ฝนโดนแล้วหรอกต้องมาเริ่มนี้ละสนุกว่าสนุกว่าอันนี้มุ่งโค้งหัวนั่นแบบงานโค้งหัวงานเขาเสียลงเลยบ่ได้เพราะว่าเขาต้องเก็บนิดหน่อยเขาเป็นงานละเอียดเนาะงานเวลาเขาเนี่ยเขาเส้นแรกผ่านไปแล้วเส้นที่สองเขาเนี่ยต้องใส่หัวว่ามันมีตำหนีบ่ยางมันมีตำหนีเขากับปาดเลยแหละครับมันมีตำแหน่งปาดยางบ่ครับมันต้องปาดอยู่ตำแหน่งไหนมันมีบอกครับลองเอาสีซ่าๆให้เพิ่นเบิ่งนำกันน่ะคันว่าตำแหน่งปาดบ่บ่บ่มีตำแหน่งปาดดอกมันก็มีอยู่ว่าเฮาบ่ปาดให้มันเลยขอบนี้ลงไปนี่นี่ขอบลงไปนี่มันเป็นรั่วขอบดอกยางมันบ่แม่นไปฮอดเลยลงไปบ่ได้คือเป็นติดรั่วการเลี้ยงเฮาเบิ่งก็คือว่ามันตรงกันล่ะเอาเลยเอามาขนานกันแล้วแม่นคิดว่าบ่พลาดสายตาเฮาล่ะเก็บครับมันสิครับตักเลยประมาณนิ้วครึ่งเดี๋ยวเราก็มีวิดก้มปลายก้มนี่ก็เอาเลยครับโอ้นี่เป็นอันนี้เป็นมีดอันแกะสลักบานๆเขาทำธรรมดาเนาะครับนี่แกะสลักมีดปอกผลไม้เขานี่ละอันนี้เป็นสั่งมีดเฮ็ดพิเศษขึ้นมามีตัวนี้มีดลากอันนี้มันเฮ็ดจังมันนี่อันนี้มีหมูปลาดอกเฮ็ดกวนมันแม่นเฮ็ดกาตั้งมันเนาะโยมไปไม่คิดเบิ่งเอาเด้อครับพี่น้องผู้ที่สนใจในงานเฮ็ดกะมั่งใส่น้ำให้งัวเฮ็ดด่างใส่น้ำขอเฮ็ดได้ล่ะระวังมือเนี่ยล่ะบ่เป็นหยังพันเทียบ่พลาดพ่อเทียนะแต่เก่าเริ่มใหม่ๆแต่ละเริ่มใหม่ๆก็มีผิดพลาดนี่คันผู้ใดมีหยังสงสัยคอมเมนต์ใต้คลิปไว้เลยนะครับเด้อเดี๋ยวสิมาตอบคำถามนะครับนี่บ่ได้ฝนโดนแล้วมันก็จะเปิดนี่อันนี้เฮาคือเอาล้อรถห่างกันบ่นี่มาเฮ็ดแม่นมันรีไซเคิลแล้วแล้วว่าแม่นขอของเจ้าของมาปาดเลยข้างบ้านเฮือนเฮือนได้หลายก็บ่เฮ็ดได้ก็ครับขึ้นโคตรเลยสิต้องปาดง่ายคักเนาะคันผู้เพิ่นเฮ็ดบ่เป็นนี่เห็นเด้อเห็นเป็นครบ5เซนนี่สิละกันมีตำหนิเฮาเปลี่ยนทางทางนี้บ่มีตำหนิเฮาจะเปลี่ยนเฮ็ดทางเสียหนักบ่เอาไล่ดีนะครับโอ้โดนเด้อบ่ทีเด้อ4เซนพอบ่4เซนพอซะโอเคครับเราเบิ่งกันชัดๆเลยพี่น้องต้องเอามีดลงน้ำก่อนมันจังสิมื่นเอามีดลงน้ำก่อนมีดจะฝืดจะติดอันถือน้ำนี่มื่นตัวแล้วเนาะอุดมสมบูรณ์ติบ่ว่ามีดแม่จังว่ามันจังบ่เวลานั้นมันจังบ่มันฮ้อนแล้วมันแท่งยากเวลาถึงน้ํามันก็ลุ่มลื่นอยู่ดีเด้อจวดตัวเด้อโอ้นั่งเอา
ครับผ่านเลยเด้อครับมีดสิถือเด้อครับเบิ่งตลอดรถนั่นล่ะผู้พันทำหน้าจะเพิ่งปาดเร็วได้พี่น้องมันสิถือขายเจ้าของน้ำมันระวังโลดสิปกติเฮ็ดซํานี่ล่ะบ่ได้เลี้ยงนี่เลี้ยงนี่ก็คือเฮ็ดธรรมดาที่เฮ็ดประจําวันอยู่มื้อสิเลี้ยงได้เห็นซั่นนี่ล่ะพี่น้องเพิ่นว่ากะละมังยางกะละมังปลาไปงอกกล้วยเหยียบบ่มีแตกพี่น้องเอ้ยสิมันสนุกใส่ว่าติมันเป็นรายได้เสริมของอีสานมาเท่าพี่น้องผู้ใดสนใจก็สั่งซื้อได้เด้อล่ะว่าติของเก่าเอามารีไซเคิลใหม่เอาเสร็จก่อนเดี๋ยวสิเสร็จพี่น้องผู้ใดมีหยังสงสัยคอมเมนต์ไว้แต่คลิปได้เนาะครับถ้าเปิดได้มีเบอร์โทรคลิปนี้ครับมีอยู่0817695593ขอเอาคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี้ด้วยครับเด้อสวัสดีครับครับผมมันบ่แม่นมันเชียงเด้เตไป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 หมูไป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 มึงมึงมึงก่อนจะมึงหนีเราไม่จะเริ่มกับบอกอยากเข้าคลองว่ามึงบ่เข้าดอกมึงไปบ่เข้าดอกเอาแล้วเด้สามสี่เอาเลย